เวลามาเชื่อมโลกกันเหมือนเดิมเช่นเคยกับผมเอิร์ธสานิธิสุขนันต้องบอกว่าวันนี้สวัสดีคุณพ่อทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็รวมถึงวันนี้เลยครับวันพ่อแห่งชาตินั่นเองหลายคนก็แล้วจะพาคุณพ่อไปรับประทานอะไรเป็นอาหารมื้อพิเศษครับซีฟู้ดก็เบื่อแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นข้าวธรรมดาก็แล้วกันบางคนบอกว่าคุณพ่อชอบทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวในแบบฉบับของคุณพ่อก็อาจจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวปลาเบื่อแล้วอยากหาไอเดียใหม่ๆงั้นวันนี้มาเชื่อมโลกพร้อมกันเลยครับเพราะว่าวันนี้1เมนูที่จะนำเสนอเป็น1ประเภทของก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามาจากสิงคโปร์นั่นคือหลักษาครับสดน้ำคล่องคล่องคอเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะพาไปสดการทำความรู้จักกันก่อนดีกว่ากับเมนูนี้ที่เขาบอกว่าเป็นการเชื่อมมาจาก2วัฒนธรรมมีวัฒนธรรมไหนบ้างเราไปไขคำตอบกันในออนสตอรี่ครับหนึ่งอาหารประเภทเส้นของสิงคโปร์ครับเรียกว่าใครที่แวะไปแล้วไม่ได้แวะไปลองชิมหลักซาถือว่าพลาดมากครับเพราะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับหลักซาเป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวครับประกอบไปด้วยเส้นกลมๆที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าลูกชิ้นปลาหรือว่าหือกล้วยกุ้งหอยแครงแล้วก็ถั่วงอกเสิร์ฟในน้ำต้มยำกะทิแล้วก็มักจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำพริกเฉพาะของหลักซาครับลักซาเป็นอาหารในวัฒนธรรมบ้าบ๋าหรือว่านอนยาครับหรือที่เรียกว่าชาวเปรานากันอันเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนฮกเกี้ยนกับมาลายูบริเวณคาบสมุทรมาลายูและช่องแคบมะละกาของมาเลเซียครับรวมทั้งชาวอินโดนีเซียบริเวณเกาะชวากลุ่มลูกครึ่งจีนมาลายูลักซาจึงได้รับความนิยมแพร่หลายตั้งแต่ภาคใต้ของไทยลงไปยังแถบปีนังคาบสมุทรมาลายูรวมถึงสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียครับส่วนคำว่าหลักซามีที่มาไม่แน่ชัดนะครับว่ามาจากไหนอาจจะมาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าหลายหลายหรือมาจากภาษาจีนกวางตุ้งที่แปลว่าทรายที่เผ็ดร้อนหรืออาจจะมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนครับที่แปลว่าสกปรกหรือเป็นชื่อเรียกชนิดอาหารของชาวฮินดีและเปอร์เซียหรือมาจากภาษามาลายูหมายถึงสมุนไพรที่เหมือนซาลาแน่ซึ่งหลักซาของแต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่หลักซายอดนิยมก็น่าจะเป็นหลักซาเลอมาร์ของสิงคโปร์หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าหลักซานอนยามีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวแกงตรงที่มีการใส่กะทิลงไปในน้ำซุปน้ำแกงกะทิหอมหวานถึงเครื่องลงตัวกับเส้นหนานุ่มหลักซาของสิงคโปร์นะครับมีน้ำซุปที่ทำมาจากกุ้งทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งแห้งซึ่งเครื่องแกงที่ว่านะครับบางที่ก็จะเรียกว่าซัมบาครับส่วนเครื่องนั้นนะครับจะเป็นอาหารทะเลครับทั้งกุ้งปลาหมึกลูกชิ้นปลาหือกล้วยเต้าหู้ทอดไข่ต้มบางทีก็มีใส่ไก่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผักชนิดต่างๆครับแตงกวาซอยถั่วงอกต้นหอมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือผักแพลวซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้หลักซามีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์จนเรียกผักชนิดนี้ว่าผักหลักซาเลยทีเดียวเส้นของหลักซาเลอมาร์ครับจะใช้เส้นที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าคล้ายกับเส้นขนมจีนไหหลำส่วนหลักซาของชาวปีนังเรียกว่าอาซัมหลักซามีลักษณะคล้ายแกงส้มมีรสเปรี้ยวจากมะขามเป็นหลักซาอีกแบบที่แตกต่างจากหลักซาของสิงคโปร์ใครที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวแกงของมุสลิมและข้าวซอยทางภาคเหนือก็น่าจะชอบหลักซาด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เข้มข้นถึงเครื่องถึงใจคนชอบเส้นทั้งหลายอย่างแน่นอนครับทำความรู้จักเมนูนี้ไปแล้วเรียบร้อยไหมครับแต่หลายคนบอกว่างั้นเดี๋ยวลองหาสูตรเด็ดเคล็ดลับดีกว่าว่าถ้าอยากจะทำหลักซาทานเองที่บ้านมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าพาเข้าครัวจะไปดูร้านน่ารักน่ารักร้านหนึ่งครับส่งตรงมาจากสิงคโปร์แบบไม่ต้องบินไปถึงสิงคโปร์ก็สามารถกินหลักซาแบบออริจินอลได้เดี๋ยวช่วงหน้ากับออนคิทเช่นครับสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลทกลับมาช่วงที่2กับคาเฟ่ออเนื้อเดี๋ยวจะพาเข้าครัวกันไปครับกับช่วงนี้ออนคิทเช่นวันนี้ก็พามาที่โครงการแอมพาร์จุฬานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีร้านนึงครับมีสูตรของหลักซาแบบที่เรากินแล้วโดยที่ไม่ต้องบินไปถึงสิงคโปร์นั่นคือซัมบาราชาครับ
บรรยากาศร้านจังเลยครับเหมือนกับอยู่ในครัวแล้วก็มีไอแลนด์ครับแล้วก็มีเพื่อนๆมารับประทานนะครับแต่ว่าจริงๆเจ้าของครัวอยู่ตรงนี้พี่ปราณสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อร้านจริงๆต้องออกเสียงว่าอะไรนะซัมบาราจาซัมบาราจาแปลว่าอะไรครับซัมบาคือมาจากตัวน้ำพริกวันขึ้นปรุงอย่างเครื่องแกงเขาแบบเนาะถูกต้องเครื่องซัมบาตรงส่วนนี้เป็นน้ำพริกแล้วก็ส่วนของตัวอาจาอาจาคือตัวผักดองแล้วสไตล์ของคนสิงคโปร์จะพูดว่าโอเคล่ะโอเคอ่ะใช่ใช่แล้วก็เลยมาไว้ในส่วนของโนลาแล้วก็เลยเป็นซัมบาราจาครับแล้วก็เมนูที่เชื่อมโลกให้เรามาเปิดครัวกันตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือลาซาเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวของคนสิงคโปร์ที่มีเครื่องเยอะเนาะจริงๆแล้วถ้าโดยออริจินอลเลยเบสิกมีนิดเดียวเลยง่ายมากมีแค่ตัวเส้นมีแค่เส้นมีเต้าหู้คือหลักๆต้องมีใช่แล้วที่เหลือจากนั้นก็แล้วแต่เพราะเวลาไปสิงคโปร์หรือไปทำอะไรเขาก็จะมีให้เลือกอีกหลายแบบเนาะใช่นี่ก็คือเราก็จะมีลูกชิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นสิงคโปร์ลูกชิ้นปลาใช่ค่ะใช่ค่ะถั่วงอกใช่ค่ะขาดไม่ได้คือหอยแครงหอยแครงที่นั่นจะไม่เป็นรักษาโอเคแล้วก็มีกุ้งไก่ฉีกใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเครื่องเคียงด้านนี้มีอะไรครับแตงกวาใช่ค่ะแล้วก็นี่อะไรนะครับอันนี้เป็นขับแพ้วค่ะจริงๆเราใช้แทนใบรักษาลีโอปกติรักษาลีเราต้องรีพอร์ตใช่อันนี้เป็นสูตรประยุกต์นิดนึงจะได้เป็นเหมือนบ้านเรานะครับแล้วนี่คือตัวเส้นใช่ค่ะแล้วนี่คือไข่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้แหละครับเป็นโคโคนัทมิลค์โคโคนัทครีมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเนาะพูดยังไงภาษาบ้านเรากะทิกะทินะครับหัวหางหัวแล้วก็หางด้านนี้ครับนมนิดนึงนมข้นจืดนี่หรอใช่เพื่อความหวานตามธรรมชาตินิดนึงอ๋อแล้วมันจะได้แบบข้นขึ้นนิดนึงงั้นเราเริ่มเลยเริ่มจากทำตัวน้ำแกงนะครับน้ำแกงหรือน้ำซุปโอเคทีนี้เราก็จะเปิดเตาจะหอมจากในส่วนเครื่องแกงแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำที่ผสมกันซึ่งถ้าเอาจริงๆน้ำซุปตัวนี้ถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆบ้านเราจะเหมือนแกงส้มนะก่อนปรุงนะถ้าก่อนปรุงแต่คล้ายๆกันสีของมันด้วยสีและกลิ่นเพราะมันมีกลิ่นกุ้งใช่พี่จะใส่ปลาเส้นกับตัวเต้าหู้ก่อนใช่อันนี้แล้วแต่นี่คือ1ชุดเหรอครับใช่1ชุดนี่คือ1ชุด1เสิร์ฟว่างั้นใช่เราเน้นเครื่องมาก2งานนี้เสร็จทีนี้เราก็ต้องเป็นในส่วนของตัวอันนี้ละกะทิหัวหางเอาหัวหรือหางเอาทั้ง2ส่วนเลยค่ะเลยแล้วก็ใส่ในส่วนของกะทิครับจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบ 100% แล้วต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราใช้กะกะก็คือจากการชิมเพราะว่าเราทำเป็นคอนเซ็ปต์โฮมเมดโฮมเมดจริงๆเหมือนที่ครัวอยู่บ้านอ่ะถูกต้องเหมือนมาทานข้าวบ้านเลยฉะนั้นคุณก็ใส่กะเอาแล้วชอบเลยนะบรรยากาศคือเหมือนแบบทำอยู่แบบเนี่ยแหละอย่างที่บอกในครัวแล้วมีไอ้แร่ตรงกลางแล้วก็เพื่อนก็มาสังสรรค์กันอะไรเงี้ยใช่มันไม่ต้องรอเดือดใช่ไหมใส่ได้เลยใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดเราเริ่มชิมเริ่มปรุงเดี๋ยวพี่ขอนมข้นจืดครับเราใส่ก่อนเราพอนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชิมให้มันเดือดพอนะเราก็จะชิมระหว่างรอเดือดเดี๋ยวพี่มาลวกเส้นก่อนได้ครับดูเพลินๆจะคล้ายๆเส้นขนมจีนแต่มันจะเหนียวกว่าลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเรารอระหว่างรอในตรงส่วนของอันนั้นเราก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาลวกกุ้งกุ้งก่อนยังไม่ต้องให้สุกทำไมถึงไม่ให้สุกครับเพราะว่าเดี๋ยวพอซุปเสร็จอะไรเงี้ยเราลงอีกครั้งนึงเพื่อให้มันสดไม่งั้นมันสุกเกินไปโอเคอันนี้เป็นเทคนิคใช่เพื่อว่าลดระยะเวลาไงลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอลดการรอนิดนึงแล้วก็เนื้อกุ้งเขาจะได้สุกได้ดีด้วยกำลังดีแล้วก็ไม่แข็งเกินไปแล้วก็อีกอันนึงผงอ้อเราลวกสเตย์บายนิดนึงเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปชิมเลยสนุกดีเนื้อเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วจะรอตอนชิมเลยใส่เกลือนิดนึงปรุงรสแล้วที่ขาดไม่ได้เลยแล้วเราไม่ต้องปรับไฟใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะซัมบาโอ้ตัวนี้แหละซิกเนเจอร์เลยครับคือทุกร้านทุกบ้านจะต้องมีอันนี้เป็นเมนหลักก่อนคล้ายๆถ้าสมมติใครชอบแบบไปตามร้านอาหารจีนมันจะเหมือนแบบพริกผัดของจีนเนี่ยเรียกหลาจิ้วยาวคล้ายๆกันประมาณนั้นแล้วคือเกินน้ำลายแล้วว่ะจริงเนี่ยก็มันจะชิมได้ยังชิมได้เลยชิมได้เลยรอชิมเลยนะเนี่ยว่าถูกใจยังถูกใจรอให้เดือดจัดๆแล้วพี่ถึงยกลงอีกนิดนึงได้ครับโอเคต้องบอกคุณเอ๋ก่อนนะว่าลักษณะอาหารเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเราจะไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานแซ่บคำแรกไม่ใช่นะยิ่งทานยิ่งใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคุณไหวนะไหวครับไหวได้ละโอเคนะทีนี้รอเดือดก่อนเพราะว่าต้องเดือดจัดเพราะว่าเขากินสไตล์แบบนี่ยังไม่เดือดจัดอีกเหรอเดือดเลยเพราะว่ากินสไตล์จีน
สิงคโปร์มาเลย์นี่ชอบรักษาเดือดจัดจัดเขาจะไม่กินแบบวอมเดือดจัดจัดก็เทลงเลยนี่คือ1ชามหมดนี่เลยเหรอใช่ค่ะหูใจดีทางร้านเนี้ยเราเน้นเครื่องถ้วยเนี่ยอาจจะดูไซส์เล็กแต่บรรจุใช่ปริมาณใช่คำว่าเน้นเครื่องจริงๆครับเพราะว่าเส้นน้อยมากพอแค่ไหนครับแล้วแต่ชอบเลยคุณชอบน้ำมากน้ำน้อยโอเคครับผมได้ไหมทีนี้พี่จะเริ่มแต่งจานแล้วนะครับโอเครักษาแต่นี่เป็นรักษาแบบเนื้อยารักษาค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นความผสมผสานระหว่างจีนกับมาเลย์เราหาทานได้ที่นี่ทีเดียวครับผมเพราะว่าถูกต้องเพราะด้วยปริมาณตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนประกอบแล้วก็ที่สำคัญเราใช้ในส่วนของตัววัตถุดิบพรีมฮอตคุณจะได้ทานรสชาติออริจินอลสิงคโปร์จริงๆไม่ต้องบินไปถึงโน่นแล้วผมมาได้กี่โมงถึงกี่โมงที่เนี่ยตั้งแต่11โมงค่ะจนถึง3ทุ่มครึ่งครับผมทุกวันไหมยกเว้นวันอังคารค่ะเพราะว่าวันอังคารเราปิดโอเคได้ทุกวันยกเว้นวันอังคารครับตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งที่ชั้น3โครงการแอมพาร์คชุลาขอชื่อร้านเด็ดๆอีกรอบนึงไหมครับชื่อร้านซัมบาราจาบายอังเคอร์ปังสิงคโปร์ค่ะครับผมมีโซเชียลมีเดียไหมมีค่ะ Facebook อังเคอร์ปังนะซิลมาแบงคอกหรือซัมบาราจาค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่นี่นอกจากลาซาครับก็ยังมีเหมือนข้าวกับไก่เนื้อนาซิเลมะข้าวผมด้วยกะทิแล้วก็จะมีหมี่ป๊อกตามีเสียมีหลายเมนูก็ที่พ่อไม่ต้องไปเลยนะมาที่นี่ได้กินครบเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำตาล KBS 2X กลับมาช่วงที่3นะครับกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธช่วงนี้เราจะออนทัวร์กันครับกับเมนูนี้แหละครับหลักซาหากินได้ง่ายในบ้านเรานะครับรวมถึงร้านนี้ด้วยซึ่งหลายคนอาจจะงงครับว่าทำไมมีทั้งเค้กและกาแฟปั่นอยู่ข้างๆตอนนี้เราอยู่ที่ Secret Recipe ครับเป็นร้านอาหารสัญชาติมาเลเซียแน่นอนอยู่แล้วมาเลเซียอยู่ใกล้สิงคโปร์ทั้งมาเลเซียเขาก็จะมีหลักซาด้วยที่นี่เขาก็เลยเอาหลักซามาขายใน Secret Recipe ประเทศไทยด้วยครับมาเสิร์ฟพร้อมสับเลยครับซึ่งลักซานะครับของ Secret Recipe นะครับมี2เมนูหรือว่า2แบบให้เลือกกันครับอันนี้เป็นสิงคโปร์ลักซานะครับก็คือเป็นแบบออริจินอลของเขานะครับแต่ว่ามีความพิเศษของเขาแล้วก็รวมถึงอันนี้นะครับอันนี้เป็นลักซาแกงกะหรี่ทะเลครับด้วยความเข้มข้นคล้ายกันครับแต่ว่าในลักซาแกงกะหรี่ทะเลเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมคู่กับน้ำพริกซัมบาวครับซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะปรุงเพิ่มเติมครับโดยสิงคโปร์หลักซาครับเป็นอาหารสไตล์มาเลเซียแล้วก็รสชาติคงความเป็นมาเลเซียครับแต่ว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับปากคนไทยตัวเส้นเหนียวแน่นน้ำซุปเข้มข้นด้วยเครื่องเทศเป็นอาหารยอดนิยมของทางร้านนะครับซึ่งแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทำครับส่วนหลักซาแกงกะหรี่ทะเลนะครับจะคล้ายๆกับสิงคโปร์หลักซาครับแต่ว่าเป็นเมนูที่เพิ่มส่วนผสมเพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วก็รวมถึงตัวเส้นก็จะใช้คนละตัวกันนะครับเสิร์ฟคู่มากับซัมบาวซอสครับทำให้รสชาติกลมกล่อมเผื่อใครที่อยากจะปรุงรสให้เข้มข้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับ
และแน่นอนนะครับมาที่ Secret Recipe ทั้งทีครับก็ต้องลองชิมขนมเค้กเขาซะหน่อยครับเรียกว่าเขาก็มีเค้กใหม่ๆเครียดออกมาตลอดเวลาเลยครับเค้กช็อกโกแลตบูเลนะครับวัตถุดิบนำเข้าจากฝรั่งเศสทั้งหมดครับถือเป็นพรีเมียมเค้กตรงกลางทำจากวานิลาชีสนะครับเรียกว่าพอรับประทานเข้าปากไปแล้วนะครับด้านล่างเขาจะมีรสชาติหวานมันแล้วก็กรุบกรอบด้วยครับเลนเวเวตนะครับเป็นเค้กข้าวกล่ำครับแล้วก็เคลือบด้วยครีมชีสที่กลมกล่อมจากสูตรของทางร้านแอบสลูช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นครับด้านในเป็นเลเยอร์สปอนจ์เค้กสลับกับช็อกโกแลตไม่หวานมากเหมาะกับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตมากเพราะจะได้รสชาติของช็อกโกแลตที่เข้มข้นครับและสำหรับเค้กช็อกโกแลตโอดิซี่นะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์แล้วก็ชอบรับประทานถั่วด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวกันระหว่างเค้กช็อกโกแลตและถั่วฮาเซลนัทครับรวมถึงมีช็อกโกแลตซอสราดเพิ่มความเข้มข้นด้านบนอีกด้วยครับและสำหรับคนที่อยากจะลองมาชิมหลักซาที่ Secret Recipe นะครับก็มีหลากหลายสาขาเลยทีเดียวแต่ว่า Secret Recipe ต้องลองเช็คนิดนึงนะครับหลายสาขาก็จะมีแบ่งประเภททั้งเป็นรีสอร์ทคือร้านอาหารที่มีหลักซาเสิร์ฟแล้วก็มีเป็นร้านเค้กเฉยๆต้องลองเช็คดูรายละเอียดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้ครับมาร้านนี้ก็บ่อยครับแต่ว่าจริงๆถ้าคุยแบบจอดลึกต้องคุยคุณจีนนั่นเองสวัสดีครับทำไมถึงชื่อบุญตรงเกียรติคือเราเซ้งร้านมาจากร้านหมานตรงเกียรติแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยงั้นจะเอาคำไหนมาใส่ดีก็เลยพอดีคุณแม่ชื่อบุญโฮมก็เลยเปลี่ยนจากหมานมาเป็นบุญแล้วกันก็เลยเป็นบุญตรงเกียรติแค่นั้นเองค่ะและหนึ่งเมนูครับที่เชื่อมโลกให้เรามาที่นี่นะครับนั่นคือหลักษาค่ะซึ่งหลักษาที่นี่ขายเฉพาะวีคเอนด์เท่านั้นด้วยใช่ค่ะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับผมทำไมอ่ะคือเราทำอย่างนี้มานานมากตั้งแต่10กว่าปีแล้วเพราะว่าขายทุกวันมันจะรู้สึกว่าไม่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วกันเพราะว่าหลักซาเราต้องทำเป็นวันต่อวันด้วยค่ะน้ำเก็บไม่ได้คือถ้าสมมติบางทีถ้าทำทุกวันลูกค้าอาจจะเบื่อก็ได้เราก็เลยทำเป็นเสาร์อาทิตย์ดีกว่าข้าวมันไก่มาได้ทุกวันนะแต่ถ้าหลักซาต้องได้แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นหลักซาที่นี่พิเศษไงเราก็จะมีสูตรของเราพวกน้ำพริกเครื่องแกงเราทำเองหมดเลยพี่เขาเรียกสังเปาใช่ไหมค่ะเป็นสูตรทำพริกกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับและถือกล้วยนี่ให้มาเต็มที่เลยทีเดียวจากหลักซาไปดูเมนูอื่นกันบ้างบากุเตก็มีค่ะบากุเตที่นี่พิเศษไงครับบากุเตที่อื่นส่วนมากเขาจะมีแต่กระดูกหมูแต่ที่นี่เราก็จะแบบว่าลืมจะแบบเติมผักเติมเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่าจะแบบว่าเอ้ยที่นี่อาจจะแบบไม่เหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเออเพราะเวลาทุกครั้งที่กินบากุเตก็จะแบบถ้าคนอยากกินผักจะรู้สึกว่าแบบทำไมไม่ได้ผักเลยใช่ค่ะที่นี่ก็จะแบบว่าเติมผักให้ลูกค้าด้วยครับผมนะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีข้าวมันไก่แล้วก็น้ำจิ้มหลากหลายแบบค่ะครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้าวมันไก่ซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ก็มีข้าวมันทั้งเป็ดก็ด้วยใช่ค่ะข้าวหน้าเป็ดค่ะข้าวหมูแดงใช่ไหมค่ะแล้วก็มีข้าวข้าวค่ะใช่ค่ะเหมือนไปฮ่องกงจะมีข้าวหมูกรอบแล้วก็มิกซ์ยำรวมก็ได้เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็มาอันนี้เป็นขนมผักกาดค่ะขนมผักกาดแล้วก็จะเป็นแครอทหัวไชเท้าปั่นรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีแรกจะต้องต้มก่อนต้มปั่น2อย่างหัวไชเท้ากับแครอทปั่นรวมกันให้ละเอียดแล้วก็เอาไปต้มฮะแล้วก็มาปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาไปนึ่งใช่ค่ะเอาไปนึ่งอีกทีใช่ค่ะเอาไปนึ่งอีกทีแล้วหลังจากนั้นก็ให้เป็นปุ๊บมาที่นี่ก็เวลาลูกค้าสั่งก็จะมาตัดแล้วก็ทอดอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วก็ที่อื่นก็จะแบบไม่มีกุ้งไม่มีปลาหมึกที่ร้านเราก็ทำมาแบบว่านิดนึงเติมกุ้งเติมปลาหมึกใช่ครับผมนะครับแล้วก็ที่นี่มีส้มตำด้วยใช่แต่เป็นส้มตำในสายสิงคโปร์ใช่ค่ะมันคืออะไรครับก็คือก็จะเป็นเหมือนผลไม้รวมอะค่ะส้มตำผลไม้รวมเหมือนยำมากกว่าแต่ว่าเป็นยำที่มีผักด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าน้ำโรเยะนี่คือเราจะต้องสั่งมาแบบแต่จริงๆน้ำโรเยะเราสั่งมาจากมาเลเซียนะคะมันจะเขาจะทำมาจากน้ำมันหัวกุ้งเขาจะไปเคี่ยวจนเนี้ยแล้วเราก็ต้องมานำมาปรุงที่ร้านอีกทีนึงคุณที่ต้องรสชาติออกประมาณไหนจะเหมือนกะปิคล้ายๆกะปินิดนึงบ้านเราแต่ว่ากะปิมันจะใช้แบบอย่างอื่นแต่นี่เขาใช้หัวกุ้งอะค่ะยังมีอีกหลากหลายเลยทีเดียวแนะนำเมนูอะไรเพิ่มเติมถ้าจะมาที่นี่ต้องไม่ควรพลาดอะไร
ก็จะมีผัดหมี่ฮกเกี้ยนแล้วก็ร้านอาหารสิงคโปร์ก็มีแล้วก็ผัดหมี่มาเลย์ก็จะมีอาหารมาเลย์ผสมด้วยก็ค่ะผัดซีอิ๊วสูตรสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับแวะมาได้ที่บุญทรงเกียรติมาได้กี่โมงวันไหนบ้างครับเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะตรงทองหล่อระหว่างซอย14กับ16อยู่หน้าปากซอย16ค่ะหน้าปากซอย16บอกแบบนี้นะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามเจียบารูเจอแน่นอนขอบคุณมากครับคุณจิมครับขอบคุณมากค่ะสำหรับเมนูนี้หลักซานะครับหลายคนอาจจะมองว่าในประเทศไทยหากินได้ยากจริงๆแล้วไม่เลยครับผมนอกจาก2ร้านที่พาไปออนทัวร์นะครับยังมีอีกหลายร้านเลยใครอยู่แถวเมิงจายนะครับลองแวะไปที่ร้านนี้ฮกดีข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับเป็นร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์นะครับซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนสิงคโปร์แท้ๆและแน่นอนมีเมนูหลักซาเสิร์ฟมาในชามใหญ่แล้วก็มีกลิ่นหอมน่าทานเส้นที่เอามาใช้เป็นเส้นกลมใหญ่ลักษณะเหนียวนุ่มครับเขามีทั้งเส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีเหลืองและส่วนเครื่องปรุงนะครับมีทั้งไก่สับไข่ต้มตามด้วยถั่วงอกแล้วก็ผักแผวที่ภาษาเหนือเรียกว่าผักไผ่นำมาสับแล้วก็โรยใส่เล็กน้อยเพิ่มทั้งรสชาติแล้วก็ความหอมครับรวมถึงถ้าใครเคยไปเยือนสิงคโปร์มาแล้วน่าจะรู้จักร้านนี้ครับยาคุณขยาโทสนะครับหรือว่ายาคุณขยาโทสเองนะครับเปิดขายมากกว่า70ปีแล้วก็มีสาขาไปทั่วสิงคโปร์ตอนนี้มีแล้วในเมืองไทยครับซึ่งแน่นอนครับเป็นร้านสัญชาติสิงคโปร์แท้ๆที่ติด1ใน10ร้านที่วัยรุ่นต้องมาเช็คอินนะครับแน่นอนเขาก็เสิร์ฟหลักซาด้วยนะครับซึ่งร้านยาคุณแอนโทสนะครับเขาจะใช้เครื่องแกงจากสิงคโปร์แท้ๆสูตรเข้มข้นมาปรุงน้ำซุปส่วนตัวเส้นก็จะมีลักษณะคล้ายเส้นก๋วยจั๊บยวนครับรสชาติก็จะออกเผ็ดนิดๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่นี่นอกจากหลักซาแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูแต่ถ้าไปแล้วอย่าลืมลองไปชิมขยาบัตเตอร์โทสต์ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะครับเป็นโทสต์หรือว่าขนมปังปิ้งทาด้วยขยาหรือว่าสังขยาแล้วก็เนยนะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านตอนนี้ในกรุงเทพก็มี3สาขาด้วยกันครับนั่นคือที่แอมพาร์คจุฬาชั้น1นะครับ Mercury View ชิดลมนะครับอยู่ชั้น3แล้วก็ที่ Avenue รัชโยธินครับและนี่คืออาหารที่พามาเชื่อมโลกกันกับโลกกลมๆใบนี้นะครับในคาเฟ่ออนเดอร์สัปดาห์นี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับใน IG Instagram Facebook Fanpage แล้วก็รวมถึง Email Address ย้ำนะครับว่าใน Facebook ของเรามีเกมการร่วมสนุกกันด้วยเข้าไปคลิกเข้าไป follow แล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆกันได้นะครับรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนสื่อสารติด Hashtag กับคาเฟ่ออนเดอร์ได้เลยทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram อยากดูย้อนหลังนะครับไปได้เลย amazinggrouptvthailand.com จะแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยก็ได้นะครับเราจะได้บอกเล่าแล้วก็ทุกครั้งกับการรับประทานอาหารจะทำให้แต่ละมื้อของคุณมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นสัปดาห์นี้ลาไปแล้วเจอกันสัปดาห์หน้ากับอาหารจานเชื่อมโลกในคาเฟ่ออนเอิร์ธสวัสดีครับ